รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้แล้วครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับมีจดหมายนะครับจากคุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านครับเขียนเข้ามานะครับตามช่องทางต่างๆของรายการของเราบอกว่าอยากจะให้รายการของเราเนี่ยแนะนำพระใหม่นะครับรวมถึงปัจจุบันนี้คุณผู้ชมนะครับความสะดวกสบายที่คุณผู้ชมหาได้ก็คือนั่นคือการสะสมพระเครื่องนะครับดูพระเครื่องผ่านทางเว็บไซต์ครับแต่ว่าก็เป็นเหมือนดาบสองคมครับคือคมที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมอาจจะถูกหลอกได้นะฮะส่วนคมที่2เนี่ยคุณผู้ชมบูชาไปแล้วไม่รู้ว่าพระที่ได้มาเนี่ยจะเหมือนในรูปหรือเปล่าวันนี้ครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักไปเรียนรู้กับทริคต่างๆนะครับกับวิธีการสะสมพระเครื่องผ่านทางเว็บไซต์ยังไงไม่ให้ถูกโกงไม่ให้ถูกหลอกครับรวมถึงเราจะไปรู้จักกับพระใหม่ที่น่าสนใจกับคุณต๋อยพันทิพย์ครับสวัสดีครับพี่ต๋อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพี่ต๋อยฮะวันนี้คอนเซ็ปต์ที่มานำเสนอก็คือ1พระใหม่ที่น่าสนใจ2สะสมพระผ่านทางเว็บไซต์ยังไงไม่ให้ถูกโกงอันนี้ดีมากครับคือปัจจุบันนี้เว็บไซต์นี่เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากใช่ครับไม่ว่าจะสั่งซื้อของหาข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็มักจะถูกหลอกถูกโกงกันเยอะผมพูดถูกไหมดาบสองคมไหมพี่หรือว่า10คมโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปไขข้อสงสัยกันแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะมาตรงนี้ก่อนที่วางอยู่ตรงนี้คือพระใหม่พระใหม่ที่น่าจับตาน่าสนใจมากใช่ไหมฮะมีหนึ่งผลงานของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์ผู้สร้างวัดล่องขุนแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยครับงานของอาจารย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสวยงามแล้วเราข้ามไม่ได้เลยเพราะที่สุดแล้วนะฮะสองคือนี่นะหลวงพ่อทวดพระพุทธอุทยานมหาราชตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชของคุณอุ๊กรุงสยามเป็นผู้สร้างเป็นพระใหม่ที่มาแรงมากแล้วก็น่าจับตาน่าสนใจมากๆเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะฮะทั้งพระเครื่องของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็พระเครื่องของพี่อุ๊กรุงสยามเอาละฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นมาพี่ต่อยก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องยังไงพี่โอ้โหคือใจรักตั้งแต่เด็กๆนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เปิดร้านขายกาแฟอยู่หลังสมัยก่อนเขาเรียกลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็บังเอิญว่าผมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไปซื้อปลาทั้งโกให้คุณแม่ทุกวันทุกเช้าแล้วก็จะต้องเดินผ่านวัดราชดาทุกวันครับผมในสนามพระวัดราชดาครับก็มันก็เลยเกิดความเคยชินเป็นความผูกพันมาตั้งแต่เด็กเด็กตั้งแต่อายุ7-8ขวบทำไมพี่ต่อยแค่พี่ต่อยเดินผ่านคือหรือว่าพี่ต่อยแวะเข้าไปดูว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วเอ๊ะเราก็สงสัยว่าเขาไปยืนดูอะไรกันใช่ไหมเขามีการซื้อขายกันด้วยเหรอแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมรู้จักเสียพระคนแรกเลยต้องบอกว่าครับเสียใบแดงใครนะฮะเสียใบแดงเสียใบแดงเขาเรียกว่าเสียใบแดงครับผมครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยแบงค์500ไม่มีเขาจะพกแบงค์ร้อยโอ้โหแล้วแบงค์ใหญ่มากครับเงินหมื่นนึงนี่โอ้โหฟอนต์ค่อนข้างใหญ่มากครับผมรับหนังยางไว้ถูกไหมครับเขาก็จะพกแบงค์ร้อยเนี้ยเป็นปึกๆแล้วเขาก็เลยเรียกกันว่าเสียใบแดงครับแล้วเราก็เลยถ้าเกิดตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ระดับอายุพี่ต่อยเนี่ยพูดถึงเสียใบแดงเขารู้จักกันไหมรู้จักดีครับทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนต้องรู้จักครับคนที่เล่นพาร์ท20ปีขึ้นไปนี่ยังไงก็ต้องรู้จักเสียใบแดงครับผมครับแล้วไงต่อครับพี่ครับมันก็เลยเกิดความเคยชินเป็นความผูกพันกับพระเพราะเราต้องได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสทุกวันครับใหม่ๆแรกๆเลยก็เอาพระที่บ้านเนี่ยแหละขายก่อนครับที่บ้านมีพระอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีได้ไงพี่คุณพ่อคุณแม่สะสมไว้อะไรเงี้ยเราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องเราขายเป็นอย่างเดียวครับผมทีนี้เราก็อาศัยแท็กติกว่าพระอันไหนที่เราขายได้เราก็จำไว้ว่ารูปแบบเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนี่ทริคนะใช่ฮะแล้วเราขายแล้วเนี่ยอันนี้เราขายได้10บาทนะในสัก30กว่าปีก่อนครับ35 36ปีก่อนเราขายได้10บาทเงี้ยถ้าเวลาเราไปเจอที่ไหนที่บ้านเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยเราก็ต้องซื้อสัก5บาทเพื่อจะมาขาย10บาทให้มันมีกำไรพี่คิดตอนนั้นพี่กี่ขวบอ่ะพี่คิดถึงไม่ได้เนี่ยก็ยังเด็กๆอยู่ฮะป.3 ป.4 ผมก็ขายพระเป็นแล้วโอ้จริงฮะรู้จักหนังเรื่องหนุมานพบ7ยอดมั้ยรู้จักครับผมเนี่ยพระองค์แรกขายแล้วไปซื้อตัวหนังที่ศาลาเฉลิมไทยดูสมัยนั้น10บาทจริงฮะตอนเด็กๆผมถ้าอายุตอนที่เท่าพี่ต่อยซื้อขายพระนี่ผมยังวิ่งเล่นอยู่เลยยังไม่คิดจะทำการค้าเลยนี่ไม่อยากจะเชื่อนะว่าคิดเองนี่30กว่าปีล่วงมาแล้วครับโอ้เหรอฮะครับก็คือใช้แนวทางนี้มาตลอดใช้แนวทางนี้ตลอดเราก็จำไว้ว่าเราก็ถามว่าคนที่เขาซื้อเราเนี่ย
ว่าอันเนี้ยลุงพระชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรครับฮะแล้วเราก็จำไว้แต่สมัยก่อนการปลอมพระเนี่ยมันเทคโนโลยีมันยังไม่ดูเดือดเหมือนสมัยนี้คือไม่เนียนเหมือนเดิมนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณจำพระให้ได้แม่นๆเนี่ย คือเทคนิคการดูพระเนี่ยดูพระให้เหมือนดูหน้าคนครับผมนะครับคุณรู้จักคุณสรพงษ์ชาตรีครับนึกหน้าออกเลยตอนนี้ไอเอกสรพงษ์เป็นไงนึกออกคุณนึกหน้าพี่สรพงษ์ชาตรีเลยว่าพี่แอดสมบัติเมธานีพ่อแอดนึกออกครับผมพอเขาเอารูปของคุณสมบัติเมธานีมาให้คุณดูแล้วบอกเนี่ยคุณสรพงษ์ชาตรีมันไม่ใช่แล้วมันคนละคนครับเทคนิคการดูพระง่ายๆจำง่ายๆคือจำให้เหมือนจำหน้าคนครับผมแล้วเรารู้ว่าอ๋อนี่คุณสรพงษ์นะอันนี้คือคุณสมบัติแต่ถ้าใครเอาลูกคุณสมบัติมาให้คุณดูแล้วคุณบอกว่าเนี่ยคือสรพงษ์มันไม่ใช่แล้วครับผมอย่างนั้นก็แปลว่าปลอมแน่นอนครับผมพระเพี้ยนกันได้ต้องเป็นแค่ฝาแฝดเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์กับท้ายบรรลือฤทธิ์ครับผมเพี้ยนกันได้แค่นั้นครับผิดกันกับเป็นพี่กับน้องไม่ได้เลยนี่ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผลงานของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะคุณเชื่อไหมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าราคาพาเนี่ย 5,000 บาทครับผม 5,000 บาทนี่จากไหนพี่จากท่านอาจารย์เฉลิมชัยเลยครับผมครับอันนี้เขาเรียกว่าเวอร์ชั่นเขียวแสงทององค์พ่อปู่เขียวแสงทองครับได้ยากมากครับไม่ใช่ว่าคุณมีสตางค์แล้วท่านอาจารย์ครับผมขอองค์แล้วท่านจะให้ไม่ใช่ครับผมจะต้องมีวิธีการคือท่านจะคือท่านจะหาวิธีการของท่านที่ท่านจะให้ครับผมนะเมื่อคุณได้แล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคุณจ่ายเงินกับท่านอาจารย์ 5,000 เสร็จปั๊บคุณเดินออกมานอกบ้านท่านอาจารย์เนี่ยมีคนดักซื้อคุณทันทีเลยถ้าเป็นเขียวแสงทองนี่เขาให้กันทันทีละ 100,000 ครับผมจาก 5,000 เป็น 100,000 ทันทีคุณเชื่อหรือไม่ครับพี่มาพูดผ่านเดี๋ยวผมต้องเชื่อแล้วฮะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคือความศรัทธาใช่ครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะได้นะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะได้ไม่ใช่ว่าคุณมีสตังค์คุณจะมี100ล้าน1000ล้านท่านอาจารย์ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับผมท่านอาจารย์ไม่ได้สนใจว่าคุณรวยคุณเป็นเศรษฐีแล้วท่านอาจารย์ถึงจะพ่ออาจารย์ไม่ได้อยากให้เงินอาจารย์มีอยู่แล้วครับโอ้ยท่านมหาศาลไม่งั้นท่านสร้างวัดร่องขุ่นไม่ได้ทีถูกต้องใช่ฮะโอ้โหครับผมวัดร่องขุ่นเป็นวัดที่สวยเป็นอันดับ2ของโลกนะครับถูกต้องฮะเอาละฮะเป็นวัดที่สร้างชื่อเสียงใหจังหวัดเชียงรายนะฮะประเทศไทยเลยเอางี้ดีกว่าขอโทษนะขออนุญาตเรียกท่านว่า King of Art ครับผมพูดถึงพระเครื่องของอาจารย์เฉลิมชัยครับจะต้องนึกถึงอะไรก่อนพี่โอ้ต้องยังไงก็ต้องนึกถึงพ่อปู่องค์พ่อปู่พระพิฆเนศครับผมซึ่งเป็นพระที่โด่งดังมากครับผมแล้วก็เป็นคือเรียกได้ว่าคือคนที่เรียนทางด้านนี้มาก็จะนับถึงพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าของความสำเร็จของศิลปะด้วยเอาละครับหนึ่งต้องนึกถึงพ่อก็คือพระพิฆเนศพ่อปู่พระพิฆเนศนะเรามาดูเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปนี่คือเทพแห่งความสำเร็จนี่คือเวอร์ชันเขียวแสงทองเขียวแสงทองนะฮะนะครับเขียวแสงทองเนี่ยพี่ต่อยแนะนำว่าเวลาจับต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงเพราะคือสีเนี่ยมันจะบอบบางนิดนึงอย่าเวลาเราจับต้องรูปไล่หรืออะไรก็ตามไปโดนเหนือโดนอะไรอาจจะต้องระวังนิดนึงสีอาจจะกระเทาะได้ท่านอาจารย์จะไม่ค่อยมีของเปลี่ยนให้แล้วครับผมนะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเป็นดำแสงทองอย่างเงี้ยโอเคสมบูรณ์สมบันได้หน่อยนะครับนี่คือกล่องออริจินอลเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับให้คุณผู้ชมดูก่อนทุกอย่างเดิมๆหมดท่านอาจารย์ลงในรายละเอียดมากในลายเซ็นในพระแต่ละองค์เนี่ยท่านอาจารย์ท่านโอ้โหท่านแบบในทุกๆวันเนี่ยท่านจะต้องพระหนึ่งองค์เนี่ยคุณไปดูได้เลยว่ามีตัวหนังสือกี่ตัวในที่ท่านลงแล้วคุณคิดดูว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นทองเหลืองเนี่ยที่เขาเรียกว่าองค์พ่อปู่พระพิฆเนศทองเหลืองเนี่ยนะ 9,999 องค์ท่านอาจารย์เนี่ยจะต้องสัมผัสเองทุกองค์ครับผมคุณดูว่าองค์นี้ผมหยิบได้นะได้ฮะไม่มีปัญหาครับให้คุณผู้ชมดูด้านหน้าก่อนแล้วด้านหลังที่พี่อู๋พูดว่าสัมผัสทุกองค์เพราะว่าท่านอาจารย์ลงลายเซ็นลงลายเซ็นด้วยตัวของอาจารย์เองลงหมายเลขลงจำนวนการสร้างนะฮะท่านมีความตั้งใจมากคือไม่มีศิลปินคนใดแล้วท่านก็ไม่ได้แบบว่าหงายมาแล้วมาลงนะดูจังหวะการวางคอมโพสิชันของลายเซ็นของท่านคือถ้าคนที่นะฮะเล่นพุทธศิลป์แล้วเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจนะฮะดูของดูพุทธศิลป์ของท่านอาจารย์เฉลิมชัยจะเห็นในความตั้งใจของท่านมากเลยว่าท่านแต่ละองค์ที่จะสำเร็จออกมาเป็นอย่างถึงมือพวกเราเนี่ยโอ้ท่านเหน็ดเหนื่อยมากครับผมท่านต้องคิดแล้วคิดอีกคือการกรองทุกอย่างกรองเวลาท่านลงเครื่องเข็มลงลายเซ็นเนี่ยท่านจะต้องมีสมาธิมากต้องแม่นไม่พลาดเลยครับผมซึ่งในอย่างปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเรา
เราไม่มีปัญญาทำแน่ครับนี่คุณผู้ชมดูความงดงามนะเนี่ยดูมิติต่างๆที่ซ้อนกันขึ้นมาเป็นชั้นเนี่ยโอ้โหเวลาจับต้องระวังนะครับบางทีอาจจะโดนเนี่ยงเข็มอะไรเนี่ยที่มันแหลมๆออกมาที่มือได้เพราะว่ามิติโอ้โหท่านอาจารย์เป็นอะไรที่ท่านดูได้จากวัดล่องขุนแล้วฮะความพลิ้วไหวของลายเส้นของอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือถ้าคุณเห็นพระอุโบสถวัดล่องขุนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นอุโบสถวัดล่องขุนท่านผู้ชมจะตะลึงอลังการมากวัดล่องขุนขอย้ำอีกครั้งครับว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดติดอันดับ2ของโลกครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่าคนทั้งโลกเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครที่จะมีความสามารถที่จะทำแบบนี้ได้อย่างนี้อีกแล้วครับพูดถึงพระเครื่องของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยครับคือถ้าเกิดในวงการคนสะสมเนี่ยฮะคือเขามองไงคือหนึ่งพระเครื่องของอาจารย์เฉลิมชัยพุทธพิเศษไหมเปล่าเปล่าเนี่ยมีอย่างเดียวครับที่พุทธพิเศษคือครับผมคือพระกิ่งพระพุทธประธานยศบารมีของพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมท่านเป็นสมัยนั้นที่สร้างเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับนะครับท่านก็คือต้องการมาสร้างพระขึ้นมาเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือเป็นสวัสดิการกับตำรวจครับผมที่ภาค5ที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะครับผมก็เลยไปขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยออกแบบสร้างให้หน่อยจะเป็นพระชนิดเดียวที่เป็นผลงานของท่านอาจารย์ที่มีพิธีพุทธพิเศษโดยครับเจ้าพิธีเป็นพระสงฆ์ก็คือนิมนต์พระทางนั้นนะครับนะครับแล้วก็เป็นพระกริ่งที่หยิบได้ฮะอันนี้ไม่เป็นไรเป็นพระกริ่งที่ค่อนข้างออกแบบมาได้วิจิตรพิสดารสวยงามมากครับผมครับนี่นะฮะก็เนี่ยเหมือนอย่างที่นะฮะพี่ต๋อยบอกไว้คือเวลาจับเนี่ยต้องระวังต้องระวังเพราะมันมีคมมีคือไม่ใช่คมหรอกเป็นความสวยของตัวลายกระหนกที่พิ้วมาเป็นศิลปะที่ไม่มีใครที่จะได้สามารถลอกเรียนแบบได้เลยผมยังเคยคิดเลยอาจารย์เขาไปทำที่ไหนทำไมถึงได้ทำมาได้แบบว่าใช่ครับใช่บะบางสวยขนาดนี้แล้วสวยมากเป็นพระที่สวยงามมากเป็นพระกริ่งที่ผมว่าสวยที่สุดในโลกนะครับคือท่านจะปล่อยให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีโอกาสได้ชื่นชมผลงานของท่านได้ผ่านมือปล่อยให้ขายก่อนเลยคือไม่สนใจลูกศิษย์ที่มีสตังลูกศิษย์ที่มีสตังเนี่ยขายเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ขายก็ได้ท่านจะปล่อยให้พวกที่ไม่มีสตังค์เนี่ยบางอย่างนี้นะฮะ คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมนะชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยครับผมอาจารย์เฉลิมชัยศิลปะร่วมสมัยอาจารย์เฉลิมชัยครับโคศีพิพัฒน์ครับคุณต้องไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพนะฮะคุณถึงจะมีโอกาสได้พระพิฆเนศเนื้อเงินในราคาพา 20,000 บาทครับนะฮะคุณเชื่อมั้ยครับว่าคุณหลังจากคุณลงทะเบียนเสร็จแล้วคุณชำระเงิน5,000 บาทเสร็จแล้วพร้อมทั้งค่าพระพิฆเนศ 20,000 แล้วเนี่ย คุณเดินออกมานอกงานที่ทกส.เนี่ยครับคนดักซื้อหน้างานองค์หนึ่งแสนแสนกว่าครับผมแล้วคุณขายได้ทันทีครับอ่ะมาที่นี่บ้างฮะนี่คือเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นพวงกุญแจเห็นที่กล่องแล้วตกใจนิดนึงพี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนที่ระลึกงานอำลาวงการพระเครื่องอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เกิดอะไรขึ้นนะคือท่านอาจารย์ไม่ทำพระอีกแล้วครับผมนะไม่เอาแล้วประกาศอำลาวงการก็ทำพวงแจนี่มาเป็นของที่ระลึกครับแต่นี่เป็นพวงหลอกนะยังไม่ใช่พวงจริงครับผมอ๋อคือเป็นพวงต้นแบบอะไรก็ว่าแต่แล้วแต่นะฮะราคาพาในงานเนี่ย 2,000 บาทเนี่ยแหละฮะครับผมครับผมแต่ณปัจจุบันซื้อขายกันในราคาแสนกว่าบาทพวงกุญแจเนี่ยครับพี่ใช่ครับแต่คุณต้องมีอันนี้ก่อนนะฮะครับผมคุณถึงจะมีสิทธิ์แลกซื้อพวงกุญแจของจริงของจริงในราคาพา 15,000 ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรท่านมีแบบแผนมีแบบอย่างท่านวางแผนการไว้ตลอดครับมานี่ฮะมาครับผมนี่คือเหรียญหลวงปู่ทวดนะฮะนั่งพานครับพิมพ์เสมารุ่นหนึ่งนะฮะครับออกโดยพุทธอุทยานมหาราชใช่ครับคืออะไรครับพุทธอุทยานมหาราชพุทธอุทยานมหาราชเนี่ยผู้ก่อตั้งผู้สร้างเนี่ยนะฮะครับเพราะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยครับเสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนตอนนี้เลยฮะครับผมตอนนี้อยู่เหลือแค่ตกแต่งภูมิทัศน์เท่านั้นองค์หลวงพ่อทวดเนี่ยเสร็จแล้วโอเคคือทุกอย่างเสร็จแล้วนี่คือโครงสร้างต่างๆพวกนี้ตามในรูปนี้เลยเพียงแต่ว่าเหลือตกแต่งภูมิทัศน์เท่านั้นต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปที่จอดรถครับผมแล้วตรงเนี้ยจะเป็นสถานที่ก่อสร้างคือจะอยู่บริเวณทางถัดมาทางนี้นะครับเป็นสถานที่ก่อสร้างวัดวชิระธรรมารามพุทธอุทยานมหาราชนอกจากหนึ่งจะมีวัดแล้วในอนาคต คือไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมทางสงฆ์อะไรก็ตามแต่และตัวอุทยานเนี่ยจะใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยจะเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในอันดับต้นๆของเมืองไทยแหละในพื้นที่200กว่าไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวพุทธไปกราบไหว้หลวงพ่อทั่วกันแล้วจะมีเปิดให้นั่งสมาธิมีอะไรงี้ไหมฮะในอนาคตแน่นอนคิดว่ามีนะฮะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรก็ด้วยอันนี้ในส่วนการปฏิบัติการของพุทธวิทยาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆผมไม่ใช่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาพูดเพราะว่าทางพุทธวิทยาออกหลวงพ่อทั่วขึ้นมาเป็นผ้าใหม่ที่น่าสนใจน่าจับตามองแบบนี้เลยเป็นรุ่นที่แรงที่สุดณปัจจุบันเลยซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ยังไม่สร้างยังคือยังไม่เสร็จถูกไหมยังไม่ได้ปลุกเสกครับคือสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวพุทธาภิเษกใช่ครับนะครับใช่ครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูไว้นะคือผมต้องถือเล่มเดียวแต่ว่าออกมา2พิมพ์นี้ถูกไหมสองพิมพ์ครับแบบนี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์รูปไข่รูปไข่อันนี้เรียกว่าพิมพ์เสมาพิมพ์เสมาแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบพิมพ์เสมามากกว่าผมก็ชอบพิมพ์นี้งั้นเรามาพูดกันแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่ต่างกันเหมือนกันแต่ว่าคนละพิมพ์คนละเวอร์ชันเปิดเข้ามาจะเป็นรุ่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นใบกำกับหมายเลขครับรององค์พระซึ่งจะมีในทุกๆองค์ในแต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อนะฮะแล้วเป็นผ้าใหม่รุ่นเดียวที่คนสร้างเขากล้าครับเขากล้ามากๆเลยครับหนึ่งคือถ้าคุณทำคุณงามความดีครบ10ครั้งมีบันทึกไว้แล้วคุณแขวนหลวงพ่อทวดเนี่ยคุณประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ 10,000 ครับตายได้ 50,000 ผมถามว่าเหมือนเป็นประกันชีวิตเนี่ยใช่ครับอ๋อเหรอครับมีพระใหม่รุ่นเดียวที่สามารถให้คุณได้มากขนาดนี้อ๋อเหรอฮะครับแล้วยังมีอีกนะครับครับจริงๆเขามีประกันคือคุณจองพระรุ่นนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณเล่นแล้วคุณจะขาดทุนครับคุณเล่นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะขายใครไม่ได้ครับผมคุณลำบากมาคุณเดือดร้อนคุณนำพระที่คุณแขวนอยู่เนี่ยพร้อมทั้งใบกำกับหมายใบกำกับหมายเลขนี่สำคัญมากนะครับก็คือที่ผมถือเนี่ยต้องมีคู่กันไปเป็นเหมือนใบเซอร์ติฟิเคทนั่นแหละคุณสามารถที่จะไปขายคืนพุทธอุทยานได้ผมถามว่าคนสร้างพระใหม่รายใดบ้างที่กล้าซื้อพระตัวเองกลับคืนครับไม่มีครับครับรุ่นนี้รุ่นเดียวถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเล่นแล้วคุณไม่ต้องกลัวมีแต่ได้กับได้ครับไม่ต้องกลัวเสียครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีรุ่นนี้เนี่ยเขามีประกันอัตราก้าวหน้าปีละ 10% สมมุติว่าคุณเช่าไปจองไปในราคา100บาทครับปีหน้าคุณไปขายคืนคุณได้110บาทครับคุณถือไว้10ปีคุณไปขายคืนคุณได้200บาทครับผมแต่ที่ไม่ต้องไปอิงกับราคาไม่ต้องสนใจเลยครับผมคืออุทยานเนี่ยเขาการันตีราคาให้คุณเลยครับผมใช่ไหมคือเขาเรียกเป็นการประกันราคาอัตราก้าวหน้าแต่ปัจจุบันไม่มีใครพูดถึงนะฮะเพราะว่าราคาบางเนื้อบางชนิดเนี่ยไปไกลมากครับผมไปไกลจนน่าตกใจฮะจากอย่างเนื้อนวโลหะเนี่ยนะฮะจากราคาจอง 4,000 บาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขายกันได้20,000-25,000แล้วแต่คนจะขายครับผมนะครับนี่คือพระใหม่ที่น่าสนใจนะฮะใช่ครับเอาละครับมาเข้าเรื่องสำคัญครับเล่นพระผ่านเว็บไซต์ไงไม่ให้ถูกโกงถูกหลอกเอาข้อดีก่อนของการเล่นพระผ่านเว็บไซต์คืออะไรพี่การเล่นพระผ่านเว็บไซต์เนี่ยข้อดีก็คือ1คุณไม่ต้องไปเสียเวลากับรถติดตามห้างใหญ่ๆตามศูนย์พระเครื่องที่แหมหาที่จอดรถลำบากคือบางคนอาจจะแบบเดินไม่ไหวใช่ครับมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็อยู่บ้านได้ใช่ฮะคุณแค่นั่งหน้าจอแล้วคุณก็ดูใช่ไหมฮะคุณสนใจพระองค์ไหนพระองค์นี้สวยจริงอะไรจริงแต่มันเป็นดาบสองคมข้อเสียคือครับข้อเสียก็คือถ้าคุณไปซื้อกับพวกยูสเซอร์เนมที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีความรับผิดชอบไม่มีจรรยาบรรณครับคุณก็อาจจะถูกหลอกมันซื้อของผ่านเว็บไซต์อ่ะพี่ถูกไหมถูกครับโอนตังค์แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ของแต่จริงๆแล้วระบบเว็บไซต์เนี่ยเขาวางมาตรการป้องกันให้สมาชิกทุกๆคนอยู่แล้วเขาดูแลจริงๆอ่ะเขาดูแลอยู่แล้วเขามีมาตรการว่าคุณจะต้องทำการตามกฎนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขามีกฎเกณฑ์วางไว้ให้ครับจะต้องลงข้อมูลนี่นั่นโน้นตามหาตัวได้อ่ะหากคุณผู้ชมจะสะสมพระผ่านทางเว็บไซต์สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคืออะไรอย่าโอนเงินผ่านบัญชีที่ไม่ใช่ปรากฏบนหน้าเว็บคือหมายความว่าเขาจะมีช่องของเขาหรือว่ามันจะอยู่ในระบบซึ่งจะขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างสมมติว่าผมเนี่ยสมัครเข้าไปเว็บไซต์เนี่ยชื่อผมจะปรากฏเบอร์บัญชีผมจะปรากฏในระบบแต่ถ้ามีฮะครับนายต่อยพันทิพย์เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ตึ๊ดๆๆออกว่ากันไปเบอร์บัญชี12345ครับผมมันจะมีช่องของเขาไว้ให้เลยในสเต็ปนี้ในการตั้งกระทู้ประมูลทุกๆกระทู้นะแต่ถ้าไอ้เลขบัญชีเนี่ยมันไม่ตรงกับช่องนี้อย่างสมมติว่าผมไปลงว่ากรุณาโอนเงินไปนายกอไก่ธนาคารกรุงเทพซึ่งมันไม่ตรงกับระบบแล้วอย่าโอนเด็ดขาดครับผมนะฮะข้อที่1ข้อที่2เนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจในยูสเซอร์ที่ตั้งขายให้เว็บเป็นตัวกลาง
แล้วคุณจะไม่ถูกหลอกผ่านเว็บถามเว็บได้ผ่านเว็บแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายไม่มากหรอกครับบางคนเนี่ยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะเขาเช่าพักกันองค์หนึ่งหมื่นสองหมื่นเนี่ยครับผมเขากล้าโอนกันดื้อเลยแต่เขาไม่กล้าที่จะเสียให้ตัวกลางเว็บเนี่ยเป็นผู้จัดการดำเนินการให้เสียค่าบริการเพิ่มแค่200เขากลับเสียได้คือ200ไม่เอาเขายอมที่จะเสี่ยงโอนเงินเป็นหมื่นให้กับฝั่งตรงข้ามซึ่งคุณไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยอันนี้มันก็อยู่ที่นะผมก็ไม่เข้าใจครับก็ได้แค่ให้ข้อมูลผมก็ไม่เข้าใจว่าขึ้นกับเว็บแบบเขาดีอยู่แล้วเว็บเนี่ยเขามีระบบที่ดีอยู่แล้วป้องกันโจรนะคนซื้อปลอดภัยคนขายได้ตังค์ครับผมสบายใจแต่ไม่ใช้กันเอาละฮะวันนี้นะครับขอบคุณพี่ต่อยมากๆครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆพระใหม่ที่น่าสนใจรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนั่นคือการเล่นพระผ่านเว็บไซต์ไงไม่ให้ถูกโกงผมว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังคิดจะเริ่มต้นสะสมพระผ่านทางเว็บไซต์ขอบคุณมากเลยครับครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าที่ชมรมนี้นะครับจะมีร้านอะไรที่น่าสนใจและเขาจะนำเสนอเรื่องราวอะไรให้กับคุณผู้ชมนะครับพักสักครู่เดียวครับ